พลอากาศเอกชลิตภูผาสุของคมนตรีประธานกรรมการที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิฝนหลวงเป็นประธานในพิธีเปิดอาคารสำนักงานศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนืออำเภอเมืองจังหวัดตากการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือได้รับความอนุเคราะห์การให้ใช้พื้นที่จากท่าอากาศยานตากเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก2ชั้นพื้นที่ 1,221 ตารางเมตรใช้เป็นอาคารสำนักงานเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติการฝนหลวงในพื้นที่ภาคเหนือและการปฏิบัติภารกิจตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์อีกทั้งเพื่อใช้เป็นที่ทำการประสานงานด้านนโยบายมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแบบบูรณาการของประเทศปฏิบัติการทำฝนเพื่อเพิ่มปริมาณน้ำในพื้นที่เกษตรป่าไม้การเติมน้ำต้นทุนให้กับอ่างกักเก็บน้ำและเขื่อนต่างๆป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งให้แก่เกษตรกรประชาชนและผู้ใช้น้ำทั่วไปรวมทั้งพื้นที่ที่ประสบภัยพิบัติอื่นๆที่เกี่ยวข้องและบริหารจัดการปฏิบัติการฝนหลวงในเชิงพื้นที่เพื่อขยายพื้นที่ให้ครอบคลุมสอดคล้องกับความต้องการน้ำในพื้นที่ภาคเหนือที่ประสบภาวะภัยแล้งรุนแรงเพิ่มมากขึ้นทุกปีและเตรียมความพร้อมสำหรับเป็นศูนย์การบินดัดแปลสภาพอากาศระดับสากลในอนาคตเพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติการฝนหลวงให้เกิดผลสำเร็จยิ่งขึ้นตามพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระบิดาแห่งฝนหลวงและดำเนินงานตามพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อทรงสืบสานรักษาต่อยอดโครงการฝนหลวงในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ราษฎรต่อไปจากนั้นในช่วงบ่ายพลอากาศเอกชลิตภูผาสุของคมนตรีประธานกรรมการที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิฝนหลวงพร้อมด้วยคณะผู้บริหารเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิฝนหลวงครั้งที่3/2566ณห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือเพื่อประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานด้านต่างๆได้แก่การจัดตั้งศูนย์การดัดแปลสภาพอากาศอาเซียนความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างศูนย์ปฏิบัติการภาคใต้ตอนบนและอาคารพิพิธภัณฑ์พระบิดาแห่งฝนหลวงการเตรียมความพร้อมและการบริหารจัดการอากาศยานการขอใช้พื้นที่ท่าอากาศยานตากเพื่อประโยชน์ในกิจการกรมฝนหลวงและการบินเกษตรการแต่งตั้งกองทัพบกเป็นคณะกรรมการที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิฝนหลวงและความก้าวหน้าการดำเนินการจัดตั้งมูลนิธิฝนหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์การรายงานข้อมูลสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาจากผลการดำเนินงานการปฏิบัติการฝนหลวงประจำปี2566ปฏิบัติการฝนหลวงรวมทั้งสิ้น152วันมีฝนตก108วันคิดเป็น 71.05% ปฏิบัติภารกิจยับยั้งความรุนแรงของการเกิดพายุลูกเห็บในช่วงระหว่างวันที่15กุมภาพันธ์ถึง31พฤษภาคม2565ส่วนในปี2567มีภารกิจหลักเพื่อบรรเทาปัญหาหมอกควันและไฟป่าลดความหนาแน่นของหมอกควันและลดปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 รวมทั้งเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับป่าไม้ภารกิจการยับยั้งการเกิดพายุลูกเห็บการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งการเติมน้ำต้นทุนให้กับเขื่อนและอ่างเก็บน้ำต่างๆทั่วประเทศเพื่อสำรองน้ำเก็บกักตุนให้เขื่อนต่างๆซึ่งจะมีการจัดตั้งหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงทั่วประเทศจำนวน16หน่วยเพื่อปฏิบัติการตลอดทั้งปีอีกด้วย